าที่ของพระกับโยมก็อยู่ตรงนี้สนับสนุนกันโยมก็สนับสนุนพระด้วยปัจจัย4ด้วยจีวรอาหารบิณฑบาตที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพระก็สนับสนุนญาติโยมด้วยการอบรมสั่งสอนธรรมะสอนให้ปฏิบัติธรรมกันอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างพระกับญาติโยมมีแค่นี้แหละไม่ใช่มาทำวัตถุมงคลแจกมานั่งปกนั่งเป่ามานั่งอาบน้ำมนต์ให้ญาติโยมนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของพระชอบมาให้พระทำเรื่องที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ให้เจิมรถบ้างให้ไม่เจิมรถก็ขอให้นั่งหน่อยก็ยังดีไม่นั่งก็ขอให้ถ่ายรูปสักหน่อยก็ยังดีโอ้มันอะไรนะหน้าที่ของพระมีเพียงแต่อบรมสั่งสอนญาติโยมให้มีดวงตาเห็นธรรมให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือหน้าที่ของพระถ้าพระทำอย่างอื่นนี่อย่าไปสนใจเลยมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าพระแจกเครื่องรางของขลังแจกผ้ายันแจกสายศีลแจกอะไรต่างๆแจกพระทุกข์พระธาตุอะไรอย่าไปสนใจหน้าที่ของพระมีอย่างเดียวแจกธรรมะดูพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแจกอะไรไหมเคยศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าดูไหมว่าเคยแจกตะกรุดไหมเคยแจกพระพุทธรูปไหมเคยแจกสายศีลไหมพระพุทธเจ้ามีแต่แสดงธรรมวันละ5 รอบ4 รอบเนี่ยบ่ายสอนญาติโยมเนี่ยตอนค่ำสอนภิกษุสามเณรตอนดึกสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะออกไปโปรดสัตว์บิณฑบาตก็เล็งยานดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษไปโปรดใครเป็นกรณีพิเศษเพราะจิตใจเขาอาจจะพร้อมหรือว่าชีวิตเขาจะต้องมีอันสิ้นสุดไปโดยเร็วถ้าไม่ไปช่วยเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะเสียโอกาสเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายแต่ใจเขาพร้อมที่จะรับธรรมก็จะไปสอนเขาให้เขาได้บรรลุธรรมก่อนตายเหมือนพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมก่อนตาย7 วันเพราะคนใกล้ตายนี้จะเชื่อธรรมง่ายคนที่ยังไม่ตายนี้มันขี้มันดื้อบอกให้ไม่เที่ยวมันก็ไม่ฟังแต่ถ้าคนใกล้ตายนี่บอกให้ทำอะไรทำหมดบอกให้พุทโธก็พุทโธบอกให้ปลงก็ปลงแต่ถ้ายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ตายนี่สอนยังไงก็ไม่ฟังจะเอาแต่เงินอย่างเดียวจะเอาแต่เที่ยวอย่างเดียวมันก็เลยสอนยากนั่นนี่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำหน้าที่เป็นตัวอย่างหน้าที่ของพระตอนต้นที่ก็ศึกษาตัวเองก่อนปฏิบัติตัวเองก่อนจนบรรลุจนสำเร็จแล้วทีนี้เป็นครูได้แล้วก็ไปสอนคนอื่นต่อท่านไม่ได้ทำอย่างอื่นให้กับญาติโยมท่านมีแต่อบรมสั่งสอนญาติโยมให้ธรรมะอย่างเดียวเพราะให้อย่างอื่นมันไม่เป็นประโยชน์ให้แล้วมันไม่ได้ดับความทุกข์ใจให้สายศีลไปให้อาบน้ำมนต์ไปให้น้ำมนต์ไปให้อะไรไปมันของหลอกเด็กอ่ะพวกเรามันชอบเป็นเด็กกันไม่ชอบเป็นผู้ใหญ่กันของจริงไม่ชอบชอบของปลอมกันมันก็เลยยังทุกข์กันอยู่